นะโอเคมารีวิวเจ้ายันมา CA 475นะครับเป็นรถ4แถวนะครับ4สูบดีเซลนะครับ75แรงม้านะครับผมนะตัวนี้จะมีระบบมอนโรก็คือระบบยกตัวได้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมปรับยกคอรวงอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็เกี่ยวแบบเกี่ยวให้อยู่ในเลนได้นะครับแล้วก็ล็อกความสูงของรถเกี่ยวได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องอ่ะจะมาดูตัวนี้คือนี่คือเบรกมือนะนี่คือเบรกมือนี่คือเบรกมือนะครับผมนะขึ้นไปนะครับผมอ๋อเดี๋ยวเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับเปิดมาตรงนี้นะดึงตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฮลิกเป่ากองแล้วก็มอน้ําให้แล้วนะครับผมนะกล่อง ECU กล่องควบคุมกล่องควบคุมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมกล่องควบคุมอยู่นี้ใช้น็อตตรงนี้นะครับผมฟิลจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝาในนี้ฟิลอยู่ตรงนี้นะครับไขตรงนี้ออกมาจะมีฟิลอยู่ข้างในเดี๋ยวปิดก่อนอึ๊บอ่ะนะครับแล้วก็ตัวไมค์นะครับอ่ะไมค์เอาตัวจอเอาตัวมามือนี่มาครับเราก็จะแปลภาษาให้ลูกค้าแล้วนะครับก็คือนี่ครับผมนี่คือตัวยกงานนะครับผมนะตัวสีเหลืองนี่นะครับตัวยกงานตัวยกงานนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้คือไมค์1,100ชั่วโมงนะครับผมนะแล้วคันเร่งนะครับผมตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับเกียร์จะมีเกียร์วิ่งเกียร์มาตรฐานเกียร์ช้านะครับผมส่วนใหญ่ใช้เกียร์มาตรฐานเป็นหลักนะครับผมแล้วก็สปีดจะมีสปีดตั้งแต่ตัว F ถึงตัว R นะครับผมนะแล้วก็สัญญาณตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นสัญญาณถ้าเต็มถังปรับความสูงนะครับผมการเกี่ยวก็แนะนำว่าปรับประมาณเบอร์3นะครับตำแหน่งหมุนปรับแรงปรับสวิกนะครับปรับอยู่ประมาณนี้เล่มอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบยกตัวของ UFO Monro หรือยกตัวอะไรก็ได้แล้วแต่กดปุ่มออโต้ได้นะครับแล้วก็เมนวลได้นะครับปุ่มไฟตัวนี้เป็นปุ่มไฟแนะนำว่าเบื้องต้นออโต้ยังไม่ต้องเล่นนะครับลูกค้าเล่นธรรมดาไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวข้าวนะครับผมนวดข้าวเกี่ยวข้าวนะฮะตัวนี้เป็นตัวชุดควบคุมท่อส่งข้าวนะครับ